คำว่าสุริยุเนี่ยนะครับฟังให้ดีอันนี้เป็นเวลากลางวันดวงอาทิตย์ขึ้นในเวลาเดียวกันก็ได้เอาประมาณ9โมงเช้าเมื่อกี้ผมบอกว่า3ทุ่มถึง4ทุ่มดวงจันทร์นะถ้าก็เป็นคำว่าสุริยุปราคาก็ทำนองเดียวกันละวะเนี่ยดวงอาทิตย์ปกติมันก็ส่องแสงแล้วก็ให้ความร้อนมาด้วย9โมง10โมงนี่แหละครับวันดีคืนดีดวงจันทร์นี่แหละทีเนี้ยเงาดวงจันทร์มันบังมากั้นกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับเรายืนดูดวงอาทิตย์อยู่นั้นเราจึงเห็นเป็นดวงอาทิตย์เนี่ยมันดำมืดเลยกรณีอย่างนี้เขาเรียกกันว่าราหูอมดวงอาทิตย์แปลว่าราหูมันใหญ่เนาะมันใหญ่แน่เนี่ยไอราหูใส่ตอนซาตานมัจจุรามันยิ่งใหญ่จริงๆนะคำว่าเงาภาษาพุทธะบอกว่าคืออวิชชาไม่ว่าจะเป็นเงาของโลกไปบางดวงจันทร์เมื่อกี้นี่แหละที่ลุงพูดผืนผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยไอเงาตัวนั้นคือพุทธเจ้าบอกว่าอวิชชาคือความดำมืดบอดเห็นไหมดูสิมันปิดดวงจันทร์ได้ทั้งดวงนะฮะอวิชชาเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยครับมันปิดดวงอาทิตย์ได้ด้วยเงาทำมังเงาอะไรนี่เงาอะไรเอ่ยเงาอะไรเอ่ยถ้าดวงอาทิตย์มันพูดได้ย้ำถ้าดวงอาทิตย์มันพูดได้อิทธิพลของกูเนี่ยมึงรู้ไหมมนุษย์โลกเอ๋ยถ้าไม่พวกมึงมองไม่เห็นกูเห็นไหมที่บอกว่าสุริยุปราคาเนี่ยย้ำอีกครั้งเป็นครั้งที่105ถ้าดวงอาทิตย์มันพูดได้อิทธิพลของกูเนี่ยวะที่ทำให้พวกมึงอวิชชามนุษย์โลกนะ 7-800 ล้านคนที่มึงไม่สามารถมองเห็นกูได้ก็คืออิทธิพลของกูนี่แหละไอ้มนุษย์โลกเอ๋ยนะเห็นไหมดวงอาทิตย์ขี้คุย